สองที่ผมอยากจะเรียนกับท่านสื่อมวลชนคือผมเนี่ยไปส่งหมายว่าจะแถลงเรื่องรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายไอ้สายที่มีไม่รู้ใครเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับบล็อกหนึ่งสื่อมวลชนไม่ลงข่าวเยอะแยะไปหมดจริงๆผมจะแถลงในเรื่องที่ว่าผลตอบแทนการลงทุนว่ามันจะไปได้เงินคืนกันวันไหนเพราะว่าผมเริ่มมีเอกสารแล้วก็ปรากฏว่ามีเรื่องขัดจังหวะขึ้นมาเป็นเรื่องด่วนครับคือกรณีสายสีส้มผมก็เลยเริ่มมองว่าเอ๊ะตกลงไอ้รฟม.นี่มันจะเป็นคู่แข่งของกปภ.ป่ะเนี่ยก็ดูมันก็ใช้ได้เลยเหมือนกันนะมาถึงเรื่องสายสีส้มครับสายสีส้มเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อเดือนเมษายนปี59ให้ก่อสร้างงานโยธานะครับสายสีส้มตะวันออกจากศูนย์วัฒนธรรมถึงมินบุรีมีมติเมื่อ19เมษายน59นะครับให้ก่อสร้างงานโยธาโดยมีงบประมาณนะครับในการงานโยธาเนี่ยทั้งหมด 82,907 ล้านบาทแล้วก็งานจ้างที่ปรึกษาอยู่ในกรอบวงเงินอีก 2,789 ล้านบาทคือเรื่องมันก็ดูตัวเลขแถลงมามติครม.ดูเหมือนกับมันมีเหตุมีผลดีนะครับงานโยธาก็แบ่งเป็น6สัญญาก็เปิดประมูลกันเรียบร้อยครับมีผู้รับจ้างทั้ง6สัญญาเรียบร้อยเซ็นสัญญาเรียบร้อยเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์60เซ็นสัญญาไปหมดแล้วในระหว่างที่จัดประกวดราคาไปเขาก็ทำจัดประกวดราคาเรื่องงานโยธาก็ทำเรื่องประกวดราคาเกี่ยวกับที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างพร้อมกันไปซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับใครที่เป็นวิศวกรหรือใครเคยรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างเนี่ยที่ปรึกษามันต้องได้ตัวก่อนที่จะได้ผู้รับเหมาเพราะที่ปรึกษามันเป็นคนคุมงานเลยไอ้คนรับจ้างแต่ปรากฏว่าไอ้นี่เซ็นไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์60ครับแต่เพิ่งไปเปิดทองประกวดราคาหาผู้หาที่ปรึกษาเมื่อวันที่1มีนาคมปี60คือเซ็นสัญญาไปประมาณเดือนหนึ่งไม่รู้มันจะไปปรึกษาไปควบคุมงานโครงการใครก็ไม่รู้แล้วกว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับวันที่1มีนาจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ผู้รับจ้างอะไรตามระบบอ่ะนะครับถึงแม้ว่ามันจะไปช้าบ้างก็โอเคนะครับเดือนเมษาเขาก็ตกลงได้ผู้ที่ปรึกษาเนี่ย3บริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเขาเรียกบริษัทที่ปรึกษากำกับงานโครงการนะครับภาษาอังกฤษเขาตัวย่อ PIC บริษัทชื่อภาษาอังกฤษนะครับ MSPH วงเงิน477ล้านบริษัทที่2นะครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง 1. ตัวย่อ PMCSC 1บริษัทโชติจินดาได้วงเงิน 1,077 ล้านบริษัทที่3ครับบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา2คือบริษัทบริหารโครงการและควบคุมก่อสร้างมันจะมี2บริษัทนะครับ2ไอ้นี่ก็คือ PMCSC 2ไอ้นี่บริษัท MAA Consultant ได้
วงเงิน 1,274 ล้านบาทก็ประกวดราคาต่อรองราคากันแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือแค่นี้วันที่8พฤษภาที่ผ่านมาเมื่อไม่เร็วๆเนี้ยครับอาทิตย์ที่กว่าๆเนี้ยก็เอาเข้าเสนอสู่บอร์ดพอเสนอบอร์ดมันมีกรรมการท่านหนึ่งครับชื่อคุณกรณินกาญจโนไทยเป็นผู้แทนสำนักงบประมาณท่านทักท้วงกลางที่ประชุมบอร์ดทั้งที่กำหนดราคากลางมาตอนนั้นก็ไม่มีการพูดกันคนนี้ท้วงว่าประมูลครั้งนี้ไม่น่าจะถูกต้องเพราะการกำหนดราคากลางมันแพงกว่าราคาจริงของสำนักงบประมาณไป200กว่าล้าน ดูก็มีสมเหตุสมผลนะครับบอร์ดก็เลยบอกว่ามีมติว่าเอาอย่างนี้วันที่15เดี๋ยวให้คุยกับคุณกรณินเฉพาะตัวก่อนวันที่15พฤษภาก็รฟม.ก็ยกพวกไปคุยกับคุณกรณินปรากฏว่าพอคุยกับคุณกรณินเนี่ยครับคุณกรณินเนี่ยพูดในที่ประชุมว่าราคากลางมันเกินไป200กว่าล้านปรากฏพอคุยกันไปคุยกันมาตกลงกันอย่างนี้ครับก็ลดราคาแต่ไม่ได้ลด200กว่าล้านตามที่คุณกรณินพูดในที่ประชุมบอกว่าไอ้โครงการที่1อ่ะนะครับที่ปรึกษากำกับงานโครงการจาก477ล้านลดลง12ล้านเหลือ465ล้านไอ้บริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างโยธา1นะครับของเดิมเนี่ย 1,077 ล้านลดเหลือ 1,060 ล้านลดไป17ล้านบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา2ราคาเดิมนะครับ 1,274 ล้านลดเหลือ 1,260 ล้านมันก็น่าสงสัยก็ตอนแรกบอกว่ามันเกินไป200กว่าล้านแล้ววันนี้อยู่ดีๆพอยกพวกไปคุยกันปุ๊บมันลด40ประมาณ43ล้านก็โอเคเลยผมก็เลยไม่ใช่ผมนะครับก็มีกรรมการบอร์ดบางคนเขาก็หลังเดี๋ยวนะครับขอโทษทีนิดพอหลังจากที่โอเคเสร็จแล้วเนี่ยลดราคาแล้วเนี่ยปรากฏว่ารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งวันที่17พฤษภาลฟม.โดยรองผู้ว่ารักษาการผู้ว่าลฟม.ทำหนังสือไปถึงบอร์ดทุกคนบอกว่าขณะนี้ตกลงกันได้แล้วถ้าคุณเห็นชอบตามราคานี้ให้เซ็นมาเลยว่าเห็นชอบประชุมทางหนังสือเวียนไม่ประชุมเข้าสู่ที่ประชุมละใช้ให้เวียนมตินะครับแล้วให้แจ้งกลับไปภายในวันที่18หนังสือมา17กลับไปวันที่18ก็มีกรรมการบางคนรวมทั้งผมด้วยหลังจากอ่านเรื่องผมก็สงสัยมันล่ะครับว่ามันเพราะอะไรนะผมก็ตั้งคำถามถามรฟม.ข้อหนึ่งครับทำไมมันมีการทำโครงการบ้าบอที่ไหนครับที่ประกวดเอาที่ปรึกษาหลังจากประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อนไอ้นี่เซ็นสัญญาไปตั้งแต่9กพ60จนวันนี้ยังไม่ได้บริษัทที่ปรึกษานะครับไม่รู้จะเซ็นกันเดือนไหนข้อ2โครงการเนี้ยที่ปรึกษาทั้งหมดเนี่ยเงิน 2,000 กว่าล้านแทนที่เราจะเข้าสู่ที่ประชุมทำไมใช้มติเวียน
ถ้ามัน 2,000 บาทมันก็น่าเวียนอยู่หรอกครับเพราะมันไวดีไอ้นี่มัน 2,000 กว่าล้าน 2,600 2,700 ล้านข้อ3คุณกรนินเนี่ยนะครับทักท้วงในที่ประชุมไว้ว่ามันเกินไป200กว่าล้านแล้วทำไมไม่ยืนยันทำไมตอนหลังจากไปคุยกันแล้วกลับอ้างว่าเนื่องจากอันโครงการเนี้ยมันใช้เงินกู้ถ้าเป็นงบประมาณถึงใช้ราคากลางของสำนักงบวันนี้เป็นเงินกู้เพราะฉะนั้นใช้ราคากลางไม่จำเป็นต้องใช้ราคากลางของสำนักงบข้อ4ที่ต้องรอฟอร์มอต้องตอบนะครับทำไมรอฟอร์มอเนี่ยยกคณะไปคุยกับคุณกรนินแล้วก็ตกลงราคากันเมื่อวันที่15พฤษภาแล้ววันที่15พฤษภาวันนั้นล่ะนะครับบริษัทที่ได้รับงานน่ะทำหนังสือยืนยันราคายอมลดราคาคนละ12ล้าน14ล้าน17ล้านยืนยันลดราคามาตามที่ข้อตกลงกับคุณกรนินเลยมาในวันที่15ผมไม่รู้ว่าเขาคุยกับคุณกรนินถึงกี่โมงแต่บริษัทส่งหนังสือมาวันที่15 2บริษัทอีกบริษัทหนึ่งส่งมาวันที่16มันเพราะอะไรครับมันเป็นไปได้ไหมว่าบริษัทที่ปรึกษาปลอมตัวไปนั่งคุยอยู่ด้วยหรือว่าบริษัทที่ปรึกษาไปปลอมตัวไปแล้วก็ไปมีเจรจาอะไรกันเบี้ยบ้ายรายทางกันบ้างหรือเปล่าทำไมมันง่ายกันอย่างนั้นล่ะข้อที่5ปรากฏว่าการคำนวณราคากลางผมก็เกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นการคำนวณราคากลางของบริษัทที่ปรึกษามีค่าโอเวอร์ไทม์ด้วยก็เจอมาเยอะแล้วนะครับนั่งดูเขาประกวดราคาก็เยอะแล้วทำไมเวลาคำนวณราคากลางมีบอกด้วยว่างานนี้เนื่องจากเป็นงานยากต้องมีค่าโอเวอร์ไทม์อีกวันละ3ชั่วโมงเออมันคิดค่าโอเวอร์ไทม์ด้วยผมก็ถามไปกรมทางหลวงกรมอะไรมันก็ไม่เห็นเคยมีไอ้นี่มันมีอ่ะก็ถามหน่อยนะครับวิศวกรในประเทศดังๆทั้งหลายอ่ะเคยเห็นมันคิดค่าโอเวอร์ไทม์ไหมแล้วที่สำคัญคืออย่างนี้เลยครับมันไปรู้ได้ยังไงว่ามันจะต้องมีโอเวอร์ไทม์อ่ะปกติจะให้โอเวอร์ไทม์มันต้องหลังจากทำงานแล้วเออมันทำไม่ทันไหมอ่ะดิ้นดันผ่าไปรู้ก่อนเลยว่าจะต้องทำโอเวอร์ไทม์ให้เขาจะต้องทำเกินเวลามันเพราะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็พออ่านวิธีคำนวณเงินมันแล้วมองลงเลยโง่ไปเลยเนี่ยคิดโอเวอร์ไทม์เขาวันละ3ชั่วโมงแล้วพอโอเวอร์ไทม์มันไม่ใช่คิดเรทธรรมดาแล้วเนี่ยมันกี่เท่ากันก็ไม่รู้โง่ไปหมดเลยโครงการเนี้ยข้อที่6ที่ผมต้องถามรฟม.นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ไอ้บริษัทที่ประกวดราคาได้เนี่ยมันมีกลุ่มบริษัทนะครับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมก่อสร้างเนี่ยมันจะมีคนยื่นซองอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1นะครับประกอบด้วยบริษัท MHPM กลุ่มที่2ประกอบด้วยบริษัท Project Planning แล้วก็บอกมาเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มที่3 PB Asia Limited นะครับมันจะบอกไอ้นี่คือไอ้ PIC นะครับ PIC ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มงานที่ PMCSC เนี่ยมันก็มี3เหมือนกันไอ้ PMSC 1เนี่ยกลุ่มที่ได้คือกลุ่มที่3บริษัทโชติจินดาแล้วก็มีผู้ร่วมงานแค่นี้นะครับไอ้2บริษัทนี้ไม่ได้ต
แต่ไอ้กลุ่มที่1เนี่ยนะครับมันไปได้ PMSC2 มันมีประเด็นปัญหาตรงนี้ครับไอ้กลุ่มเนี้ยมันมีกรรมการบอร์ดท่านหนึ่งคือคุณไก่ตั้งสง่าเป็นกรรมการบอร์ดรฟม.แล้วก็เป็นประธานบริษัทเคยเป็นประธานบริษัทแอเซียนเอนจิเนียริ่งคอนซัลแทนถามว่าผลประโยชน์ทับซ้อนไหมขณะเดียวกันกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับมันมีบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริ่งคอนซัลแทนปรากฏว่าไอ้บริษัทเนี้ยมีคุณรุ่งนภาตั้งสง่าภรรยาของคุณไก่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เขาก็เลยบอกว่าที่มันช้าเนี่ยไม่รู้ว่ามันเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าพยายามจะบีบให้มันได้กันอยู่สองสามแห่งเนี้ยเอาละครับไม่รู้ตกลงช่วยหรือไม่ช่วยแต่ผมบอกว่ามันไม่ควรเพราะคุณไก่อ่ะเป็นประธานอยู่บริษัทนี้เคยเป็นประธานอยู่ที่เนี้ยแล้วเป็นกับบอร์ดรฟม.ด้วยขณะเดียวกันไอ้กลุ่มที่สองนี่ก็เป็นภรรยาถือหุ้นใหญ่นอกจากนั้นเขาบอกมาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าไอ้โครงการที่มันทำอะไรช้ามันได้ผู้รับจ้างก่อนเนี่ยเพราะว่าแทรกแซงมีการส่งคนเข้าไปนั่งควบคุมเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคนใหญ่คนโตในรฟม.เอาว่าตามไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าไอ้คนใหญ่คนโตที่ว่านั้นคือใครแล้วผมเรียนว่าที่จำเป็นต้องมาแถลงก็คือว่าหลังจากที่มันคุยกันไปแล้วแล้วก็มีกระบวนการเปลี่ยนวันที่เปลี่ยนอะไรกันหมดเขานัดประชุมบอร์ดข่าวต่อไปวันที่13มิถุนายนเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่ทำหนังสือให้เซ็นหนังสือเวียนเสร็จประธานบอร์ดสั่งเลื่อนจากประชุมจากวันที่13มิถุนาเพิ่งออกคำสั่งเมื่อวานเลื่อนประชุมเป็นวันที่5มิถุนาเพราะเหตุใดนี่แหละครับเป็นเหตุที่ว่าผมจำเป็นต้องมาแถลงเนื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มจริงๆก็อยากจะติดพันกับไอ้สายสีน้ำเงินนะเพราะมันบ้าเลือดมากกว่าแต่เอาสายสีส้มขัดจังหวะไปนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าท่านผู้ใดอาจจะสับสนนะครับมีอะไรจะถามก็เชิญนะครับ